วันนี้ไปดูหนังฟรีกับกรุงศรีวีซ่าพอยต์มานะคะที่เดอะมอลล์ท่าพระค่ะปกติหลังเลิกงานตอนเย็นๆนะคะข้าเจ้าก็เดินไปดูหนังที่เดอะมอลล์ท่าพระถ้ามีพอยต์เหลือนะคะต้องขอบคุณปัจจุบันโลกยุคใหม่เนี่ยค่ะทำให้ได้กินฟรีอยู่ฟรีได้ของฟรีได้นู่นได้นี่มากมายนะคะด้วยความที่ว่าข้าเจ้ามาเกิดมาในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรเลยนะคะพอมาอยู่ในยุคนี้มีชีวิตอยู่ถึงยุคนี้รู้สึกโหโลกยุคนี้เงินก็หาง่ายชีวิตก็ใช้ง่ายสมัยก่อนนะคะจะพกขายของจะติดต่อใครลำบากเหลือเกินปัจจุบันจะขายอะไรก็ขายออนไลน์นะคะคนไม่รู้จักกันก็กลายเป็นคนรู้จักกันเราสามารถใช้ชีวิตทั่วโลกได้ไปเจอคนที่ไม่เคยรู้จักก็ได้รู้จักกันนะคะเด็กบางพวกเนี่ยเขาจะโพสหาโพสนะคะโพสที่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศด้วยผ่านเว็บเพจแบ็คแพคเกอร์สมมติว่าจะไปอเมริกาไปญี่ปุ่นไปจีนไปไทยแลกเปลี่ยนที่นอนกันเพราะอย่างข้าเจ้าก็ว่าจะเปลี่ยนที่อยู่กับชาวต่างชาติใช่ไหมคะให้เขามาอยู่คอนโดข้าเจ้าข้าเจ้าก็ไปอยู่แทนเขาที่โน่นเปลี่ยนกันอยู่คนละเดือน2เดือนก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าจ่ายแค่ค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้นเห็นไหมคะโลก AI โลกอินเทอร์เน็ตทำให้มนุษย์เราเนี่ยย่อโลกได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมนุษย์เราเซฟค่าใช้จ่ายการทำลายทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงเพราะว่าคนยุคใหม่หาเงินผ่านออนไลน์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมันก็เลยลดลงแล้วก็ในโลกอนาคตนะคะความยากจนจะหมดไปจากโลกนี้ค่ะข้อคิดที่ได้จากหนังเรื่อง It โผล่มาจากนรก2ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจินตนาการขึ้นปีศาจในตัวตนในโลกที่เราพบเจอแท้จริงมาจากความคิดค่ะมาจากความคิดของเราเองที่จินตนาการที่ดึงเรื่องราวต่างๆนั้นขึ้นมาเพราะว่าอย่างอิชเนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นเลยค่ะทุกๆคนเด็ก6 7คน8คนน่ะทุกอย่างอะค่ะเกิดมาจากความคิดเกิดมาจากเรื่องราวความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในจิตใจที่มันฝังอยู่ในจิตใจนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะมีอิสรภาพการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างแท้จริงอะค่ะเราต้อง let it be ให้เป็นนะคะมันพูดเนี่ยมันง่ายนะคะมันไม่เหมือนไอ้พวกที่ถือกระดาษอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันถือไปสักพักนึงมันเริ่มรู้สึกหนักละมันเริ่มรู้สึกรำคาญละก็เราก็วางเสร็จมันก็เบามือแล้วนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องราวต่างๆที่มันฝังอยู่ในหัวฝังอยู่ในใจอะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันยากจริงๆที่จะลบเลือนมันออกไป วิธีการก็คือออกไปเผชิญกับความจริงนะคะอย่างข้าเจ้าเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่อยากจะมีอะไรค้างคาใจใช่ไหมคะก็จะไปหาทุกๆคนเลยที่ข้าเจ้าเคยโกรธเคืองเขาหรือเขาเคยทำให้ข้าเจ้าโกรธไม่ว่าจะอยากไปหรือไม่อยากไปก็ตามก็ต้องใจแข็งๆเข้าไปนะคะข้าเจ้าก็ไปคอมพิวไปหาทุกๆคนครบหมดแล้วนะคะหลายปีแล้วนะคะก็เลยทำให้ชีวิตที่เหลือของข้าเจ้าเนี่ยมีความสุขแต่ละวันก็ไม่มีอะไรอยู่ในหัวสมองแล้วเรามีปัญญาในการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเราก็พยายามนะคะที่จะทำข้อสอบชีวิตให้มันถูกมากที่สุดค่ะแต่อันไหนที่มันผิดพลาดไปก็ let it be go on ชีวิตต่อไปก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ let it be นะคะ